เรื่องนี้เราเคยมีการตอบกับทางผู้จัดการที่ต่อแล้วนะครับว่าการที่โทษผู้ต้องขังทักษิณได้รับการเจ็บป่วยไปนอนโรงพยาบาลตำรวจเราส่งตามหน้าที่ของเราตามสิ่งที่เรามีผู้ต้องขังป่วยเราต้องส่งไปโรงพยาบาลทีนี้โรงพยาบาลเป็นเรื่องของโรงพยาบาลที่จะต้องกำหนดพื้นที่ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลได้มาตอบกับผู้ตรวจการแผ่นดินเรียบร้อยแล้วนะครับว่าชั้น14นั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นห้องพิเศษในขณะที่ผู้ป่วยไปในภาวะวิกฤตทางด้านหัวใจในตอนที่ไปวันแรกนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องจำเป็นต้องอยู่ในห้อง ICU เพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยห้อง ICU ของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยไม่เขาตอบนะครับว่าไม่พอไม่เพียงพอแล้วก็ชั้น14เนี่ยเป็นห้องซึ่งเอาไว้รักษาโรคโควิดในสมัยที่ผ่านมาซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะดูแลได้ดีนะครับในผู้ป่วยวิกฤตตรงนี้ก็เลยเอาไปไว้ที่ชั้น14ซึ่งก็ในเรื่องของว่าชั้นจะเป็นพิเศษหรือไม่พิเศษอะไรเนี่ยทางเราไม่สามารถที่จะไปร่วมกับการวินิจฉัยหรือการขั้นตอนการรักษาของแพทย์ก็ได้นะครับเรื่องของระเบียบใหม่ที่จะออกมานะครับซึ่งทางกรมก็ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือชี้แจงไปแล้วนะครับในเรื่องของระเบียบตัวใหม่ที่ออกมานะครับว่ามันออกมาตั้งแต่สมัยไหนอย่างไรขั้นตอนมันมีขั้นตอนของจังหวัดเพียงแต่จังหวัดนี่มันตรงกันพอดีนะก็ไม่มีอะไรพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ที่กำหนดไว้ว่าจะต้องมีการประกาศสถานที่คุมขังภายนอกเนื่องจากในช่วงนั้นเนี่ยกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ดีหรือในเรื่องของผู้ต้องขังซึ่งไม่สมควรหรือไม่เกิดผลดีที่จะคุมขังในเรือนจำเช่นผู้ต้องขังที่ชราผู้ต้องขังที่ท้องผู้ต้องขังซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องไปฝึกวิชาชีพเพื่อรองรับเขาเมื่อพ้นโทษแต่จะฝึกในเรือนจำมันไม่ได้อาจจะต้องมีการไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่ใช่ว่าที่บ้านหรืออะไรอันนี้คือเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ออกนะครับเมื่อพ.ร.บ.กำหนดมาอย่างนี้เราก็ต้องออกเป็นกฎกระทรวงหลังจากกฎกระทรวงก็ต้องออกมาเป็นระเบียบที่จะมีทางในการปฏิบัติซึ่งขั้นตอนมันใช้เวลาในการดำเนินการนะครับ